สวัสดีครับผมวาเลนครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการตัดผมทรงนักเรียนแบบใช้หวีนะครับวันนี้พิเศษครับผมอยู่กับอาจารย์ไก่นะครับวอเช่นมกุฎทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับผมว่าวันนี้เราจะตัดผมทรงนักเรียนโดยใช้หวีใช่ครับที่คลิปที่แล้วเราใช้ลองฟันไปแล้วใช่ทีนี้จะใช้หวีซึ่งง่ายมันเหมือนกันนะครับโอเคโอเคเริ่มเลยแล้วกันแล้วก็มีแค่2ตัวครับแล้วก็มี3ตัวแค่นี้ครับ3มีแบตเตอรี่วีใหญ่แล้วก็วีเล็กวีเล็กนะครับทบทวนนะครับคือจุดสำคัญในการตัดผมมีจุดอะไรบ้างครับบนหนังศีรษะของเราโอเคนะครับจุดสำคัญก็คือ1กึ่งกลางหน้าผากนะครับนะครับแล้วก็เถิก2ข้างครับขมับนะครับกึ่งกลางไปหูด้านบนกึ่งกลางไปหูด้านหลังนะครับโอเคแต่ว่าทรงนักเรียนเนี่ยที่ว่าเนี่ยต้องใช้จุดอะไรบ้างเอ่ยก็ใช้แค่ขมับนะครับขวานไปขวานแล้วก็มาขมับก็เป็นตัวโค้งเรียบร้อยใช่ครับ okay. และสุดท้ายก็มาใช้จุดมงกุฎซึ่งแบ่งส่วนยาวกับส่วนสั้นโอเคด้านหน้ากับด้านหลังหลังสั้นหน้ายาวแค่นั้นเองนะครับโอเคมาดูนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับครับเรารู้แล้วล่ะครับว่านี่คือจุดเถิกนะครับเราใช้หวีวางที่บนจุดเถิกเลยนะครับดูนะครับขออนุญาตตัดตัวนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นครับนะครับเราใช้หวีวางจุดเถิกนะครับตั้งหวีตรงเห็นไหมครับเคียงนิดนึงนะครับให้ขนานกับให้90กับตรงเส้นเถิกที่เราจะลากไปตัดขึ้นมาเลยครับตัดขึ้นมาเลยนะครับนะครับนะครับขนานแล้วตัดขึ้นมาเลยนะครับนะครับตัดขึ้นมาเลยนะครับอ๋ออันนี้ยาวอยู่นะโอเคแต่ขึ้นมาเลยนะครับตั้งเป็นกรอบทรงขึ้นมาตั้งเป็นสอบกรอบทรงขึ้นมาครับก็คือวางขนานไม่ต้องกดอะไรเลยไม่ต้องกดอะไรเลยครับวางไม่ต้องกดหวีจะไม่งอนะครับครับนะครับน้องทำงานมาทั้งวันน้องเริ่มไม่ไหวแล้วน้องเริ่มงกเงียกงกเงียกแล้วนะครับนะครับนะครับเห็นไหมครับคือข้างหลังคือจุดขวานนั่นเองขวานข้างหลังใช่ครับนะครับวางแน่นนะครับถ้าผมไม่ได้ย้อนหลังเราก็อาจจะย้อนหยีก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดของหัวหุ่นนะครับที่ลายผมเนี่ยลายของไหมเนี่ยมันจะมาทิศทางเดียวแต่ถ้าของคนนี่มันจะไม่มีปัญหานี้แล้วก็ทำงานง่ายนะครับนี่ก็แต่งแล้วครับแต่งแล้วครับแต่งแล้วครับนี่นะครับใช้หวีใหญ่ขึ้นก่อนแต่งแล้วครับตอนนี้เราแต่งแล้วหน้าแบตเตอรี่ใช้ทั้งหน้าป่ะครับใช้ทั้งหน้าเลยครับก็คือทาบแล้วข้างหน้าเราต้องเผยเทคนิคการอันนี้หวีเรายกข้างบนยกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันจะเก็บความยาวด้านบนนั้นอยู่แล้วโอเคก็เท่ากับว่าเราก็ทำตามไถขนานกับหวีเลยครับการคัดไถขนานกับหวีนี่บางคนมีแบบไถแล้วก็ได้ยินเสียงซี่ฟันแกๆๆเลยแสดงว่าเวลาเราไถถ้าหน้าตรงนี้ครับหน้าของแบตเตอรี่เห็นไหมครับหน้าของฟันตรงแบตเตอรี่ตัวนี้ครับมันเอียงอยู่ถ้าเราเฉียงตามเห็นไหมครับให้มันขนานกับหวีมันจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันตั้งฉากกับหวีหรืออะไรเนี่ยมันจะมีซี่ฟันมันจะกดเข้าไปในฟันใช่ครับการแกข้อเสียคือ1หวีก็จะเสีย2ฟันก็จะหักโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าทำให้มีเสียงถูกต้องที่สุดใช่ครับไหนลองทำให้มีเสียงให้หน่อยอย่างเงี้ยคือผิดละนะครับแล้วหวีแล้วก็อีกอันนึงถ้าเรากดแรงไปครับฟันหวีมันจะเป็นตามไปด้วยเห็นไหมครับพอฟันหวีมันตามไปปุ๊บมันจะเกิดการเวลาเราตัดปุ๊บมันก็จะเป็นขั้นไปหมดแต่ถ้าเราวางปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเรียบทั้งหมดไม่ต้องไปเกรงขนาดนั้นใช่ครับคราวนี้พอได้ส่วนบนแล้วข้างล่างแล้วก็ถ่ายหัวโล้นครับนะครับวิธีการถ่ายหัวโล้นก็คือจากตรงนี้คือกรอบตรงนั้นเราจากตรงนี้เราไล่ลงมาเลยฮะใช่ครับไถขึ้นไปแล้วเผยตรงกรอบตรงครับครับไถนะครับแล้วก็เผยขึ้นยกขึ้นลอยไถขึ้นคือไถการเผยยกขึ้นลอยนะครับยกลอยขึ้นนะครับถ้าไม่ยกลอยจะเป็นยังไงครับยิ่งยกลอยมันจะไปหยุดปุ๊บมันจะเป็นเส้นครับ
เส้นเวลาเป็นเส้นปุ๊บนะครับเห็นเส้นดำๆไหมครับพอเป็นเส้นดูนะครับดูนี้จะชัดเจนกว่าเส้นปุ๊บเส้นแบบนี้ปุ๊บเวลาเราตัดผมแล้วมันจะแก้ไม่ได้มันจิกมันจะกลายเป็นขอบที่แก้ยากมันจะต้องถ่ายไปเรียงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคของการเผยจะดีที่สุดนะครับครับผมต้องใช้วิธีการเผยเนาะใช่ครับนะครับนะครับอันนี้ก็เราก็ตัดนะครับตัดหัวโล้นเหมือนเดิมนะครับเผยนะครับถึงจุดแล้วก็เผยหัวโล้นนี่เป็นส่วนที่ง่ายที่สุดแล้วครับตอนที่เราขึ้นกรอบได้แล้วเนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับไถอย่างเร็วนะครับตรงนี้ถ้าคนไถเป็นนะครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วครับโอ้ขนาดนั้นใช่ครับมันไม่ได้ยากเลยครับถ้าเด็กยกเก้กอ่ะเด็กซนทำไงมีเทคนิคไหมเด็กซนนี่ก็ก็เวลาเขายกเยกเราก็แบตเตอรี่ถอยอย่างเดียวมันไม่สามารถทำอื่นได้ถ้าเรามัวแต่ยังไปไถแล้วเขายกเย่ตอนนั้นแล้วเกิดปัญหาคือว่าผมเขาแหว่งขึ้นมานั่นคือทำใหม่งานเข้างานเข้าครับครับขอบคุณพ่อคุณแม่ครับเผอเราโบกก็ทีพัวโอ้เด็กร้องไห้ร้องไห้ยิ่งหนักขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรทำเพราะว่าเมื่อไหร่เด็กเขาเรียกว่าสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องร้องไห้เมื่อไหร่แล้วจะทำอะไรไม่ได้เลยโอนเลยไม่ได้ตังค์เลยโอเคนะครับแบ่งเห็นไหมครับตอนนี้เราได้ข้างหลังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจากจุดมงกุฎนะครับด้านหลัง1หวีครับนะครับเอาหวีวาง1หวีก็ประมาณเบอร์1นะครับเบอร์1เบอร์2นะครับโอเคนะดูนะครับขึ้นจากด้านข้างก่อนก็ได้นะครับขึ้นจากด้านข้างเลยนะครับแบ่งผมตึกกึ่งกลางด้านนี้เอาหวีแนบด้านหลังหวีแนบมงกุฎไปด้านหลังนี่จะเอาเบอร์1ใช่ครับหรือหวีแนบเลยนะครับนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจับให้ครับอ๋อน้องเขาไม่นั่นแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วครับน้องเขาไม่ไหวแล้วเขาทำทั้งวันแล้วข้างหน้ายกหวีนิดนึงนะครับดูนะครับข้างหน้ายกหวีนิดนึงเอาหวีแนบใช่ครับข้างหลังแนบข้างหน้ายกนิดนึงนะครับเห็นไหมครับแนบไหมข้างหน้ายกเห็นไหมครับข้างหน้าก็จะมีความเฟี้ยวอยู่ข้างหลังก็จะมีเหลือแล้วใช่ครับแนบแล้วก็ที่เหลือก็หนึ่งหวีละข้างหลังหนึ่งหวีครับนะครับก็คือแค่แนบเฉยใช่ครับข้างหลังหนึ่งหวีครับนะครับส่วนด้านหน้าพอได้ข้างหลังเสร็จแล้วด้านตรงนี้ครับเอาหวีแนบด้านหน้ายกขึ้นเก็บความยาวด้านหน้าไถไปเลยข้างหน้าต้องยกสูงหรือไม่สูงสูงข้างไหนสูงเท่าไหนก็ได้ครับถ้าต้องการความยาวด้านหน้าเยอะก็ยกให้สูงมากๆแต่ถ้าข้างหน้า3เซนก็ยกพอประมาณนะครับคิดไม่ออกยกสูงขนาดไหนก็ถ้าคิดไม่ออกเอายกไว้ก่อนครับยกไว้ก่อนยกไว้ก่อนเพราะผมจะได้ยาวๆใช่ครับข้างหน้ายาวไม่เป็นไรครับมาตัดได้แต่ถ้ามันสั้นแล้วอย่ามาคุยกันโอเคยกไว้ก่อนยกไว้ก่อนเห็นไหมครับเนี่ยนะแนบข้างหลังยกหน้าผมก็จะมีสโลปเห็นไหมครับยกไว้ก่อนโอเคแนบข้างหลังยกหน้าโอเคอย่างนี้ผมก็จะไม่เป็นขอบใช่ครับนะครับง่ายกว่าเบอร์เยอะครับเพราะว่าเบอร์ยังต้องมาเก็บขอบเห็นไหมครับด้านนี้ยกขึ้นลอยยกขึ้นลอยนะครับต้องยกลอยแล้วก็ลอยไว้ต้องลอยเยอะขนาดไหนครับก็เชื่อมให้มันเป็นเส้นตรงมาอย่างเงี้ยครับเหมือนสะพานนะครับแค่นี้แหละครับลอยหน่อยต้องลอยนะอย่าไปแนบนะอย่าแนบนะครับถ้าแนบก็หายเลยนะครับโอเคเพราะเราอยากจะให้มันเริ่มยาวข้างหน้ายาวนั่นเองนะครับนะครับนะครับดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้นะครับปุ๊บยกลอยขึ้นนะครับครับเห็นไหมครับยกลอยขึ้นยกลอยขึ้นยกลอยขึ้นโอเคคราวนี้พอตัดเสร็จดูด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหลังสั้นด้านหน้ายาวเอาวีซะหน่อยปัดหน่อยปัดซะหน่อยจะได้เห็นชัดๆเห็นชัดนี่ครับเห็นชัดคือด้านหลังเปลี่ยนเรียบร้อยแต่ข้างหน้ายังยาวอยู่ใช่ครับก็คือจะเป็นกระจุกนี้ใช่ครับคราวนี้โอเคนะครับคราวนี้สุดท้ายก็มาเก็บขอบด้วยหวีเล็กครับอะไรอย่างงี้ถ้าสมมติว่ามีตรงนี้คนเราจะพลาดอะไรได้บ้างตรงนี้จะพลาดกระจุกหน้าเนี่ยก็อ๋อวิธีพลาดก็คือข้างหน้าไม่ยกไงครับเดี๋ยวตอนที่พลาดเดี๋ยวทำให้ดู
เอาหัวอีกสักหัวเอาหัวเก่ามาทำให้ดูว่าเวลาผ้าตัวเนี้ยแนบไปแล้วไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเพราะว่าเนี่ยก็สั้นใช่นะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้ายกเห็นไหมครับพอต้องแต่งต้องแต่งอะไรเพิ่มไหมก็เดี๋ยวนิดนึงครับเดี๋ยวอาจจะใช้ฟันปลาแต่งเพิ่มโอเครับครับด้านข้างนะครับเราสามารถใช้เบอร์หรือเราใช้หวีเล็กนะครับหวีเล็กก็อย่างที่แนะนำไปว่าเนี่ยขอแนะนำว่าให้ใช้ส่วนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับโอเคสามส่วนอ่ะหวีเล็กสามส่วนนะครับนะครับเก็บส่วนหนาก่อนส่วนหนาใช้ด้านในด้านในหน่อยกันครับใช่ครับนะครับเพราะมันจะเป็นขอบด้านข้างใช่ไหมใช่ครับโอเคพอส่วนหนาปุ๊บเลื่อนมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ลดความยาวมันไปหน่อยนึงลดลงไปหน้าลดหน้าที่หน้าสัมผัสกันไปนิดนึงแล้วสุดท้ายก็มาที่ปลายครับต้องเลื่อนลงไป1ครึ่งเซนครึ่งเซนมั้ยใช่ครับประมาณนั้นครับเห็นมั้ยครับมันก็จะซอฟต์ขึ้นนะครับนะครับแต่ถ้าคุณมีเบอร์เดี๋ยวทำนี้ให้ดูอีกรอบนึงนะครับตรงกลางแล้วก็มาตรงปลายถ้าคุณมีเบอร์คุณใช้เบอร์ 0.5 ได้เลยครับซอฟต์ทันทีเบอร์ 0.5 ซอฟทันทีดูนะครับเบอร์ 0.5 แค่นี้ครับก็ซอฟละตรงขอบนะครับตัดเลยครับถ้าไม่มีก็ต้องใช้หวีไม่มีก็ใช้หวีครับหรือใช้เบอร์จะเรียกเปิดฟันก็ได้ซึ่งอันตรายนิดนึงแค่นี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตให้กล้องดูเบอร์ 0.5 คืออะไร 0.5 ก็คือเบอร์0แล้วความหนามันคือ 1.5 มิลลิเมตรนี่ครับประมาณนี้ 1.5 มิลลิเมตรไอ้ตัวนี้แหละสำคัญคแล้วก็คือเบอร์0นะโอเคเข้าใจโอเคเรียบร้อยนี่แม่เด็กด้วยโอเคอ่ะยังไงต่อครับเรียบร้อยแล้วไงครับอ๋อเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโอเคนะครับก็คราวนี้สุดท้ายก็มาดูด้านหน้าว่าตรงไหนที่มีมุมมีเหลี่ยมเราก็ใช้หวีใหญ่ครับสมมติตัวนี้มีมุมนิดนึงเราก็ใช้หวีใหญ่หวีนิดนึงเราก็แก้มุมแค่นี้ครับครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนี่ก็เป็นผมทรงนักเรียนที่อาจจะไปประยุกต์เป็นในส่วนของข้าราชการหรือว่าทหารตำรวจก็ได้นะครับผมเห็นไหมครับว่าไม่เกินกี่นาทีเสร็จอ๋อเสร็จแล้วเร็วมากนะครับผมก็ง่ายทำได้เองถูกต้องครับถูกต้องครับหรือถ้าไม่มีเวลาก็แวะไปหาช่างทำผมแล้วกันถูกต้องครับแต่หลังโควิดนะจ๊ะหลังโควิดนะจ๊ะโอเคช่วงนี้เอาเทคนิคใช้ไปใช้ก่อนง่ายๆถ้าคำว่าวันนี้นะครับสรุปไหมต้องสรุปไหมสรุปครับเชิญครับสรุปเวลานะครับแบ่งผมเป็นลูกเกือกม้าใช่ไหมครับครับเริ่มจากด้านข้างก่อนใช้หวีนะครับแนบกับขอบที่เราจะตัดแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ตัดได้เลยนะครับแบตเตอรี่ตัดตั้งขนาดไปเลยขนาดไปเลยครับจนรอบขอบชิดเสร็จแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ไถขอบขาวครับแล้วก็พอไถขาวหมดแล้วด้านบนนะครับแบ่งกึ่งกลางศีรษะจากในส่วนของจุดมงกุฎจุดมงกุฎด้านหน้าไว้ยาวด้านหลังไว้สั้นด้านหลังเราใช้1หวีได้เลยครับ1หวีเวลาที่หนีก็คือว่าข้างหน้าให้ยกเอาไว้ข้างหลังมันจะไม่หายครับผมนะครับพอตัดด้านหลังเสร็จนะครับด้านหน้าเราก็มาเหมือนเดิมแต่ว่ายกหวีขึ้นดูนะครับเทคนิคของการงัดหวีขึ้นเห็นมั้ยครับงัดหวีขึ้นนะครับแล้วก็ตัดงัดหวีขึ้นแล้วก็ตัดเห็นมั้ยครับข้างหน้าจะยกขึ้นครับตัดแล้วก็ค่อยลอยตัดลอยตัดก็คือถ้ามาสมมติช่อหน้าแล้วปุ๊บก็ต้องลอยตัดละก็จะมาช่อหน้านะลอยตัดเลยข้อห้ามให้ระวังคือห้ามนอนตัดแบบนี้นอนตัดแบบนี้ข้างหน้าหายนอนตัดแบบนี้ข้างหน้าหายโอเคนะครับลอยตัดนะครับถ้าจะมากรอบหน้าปุ๊บลอยตัดทันทีนะครับแล้วถ้าผมยังมีอะไรนะเรียกว่านั้นหนาอะไรก็เราก็ใช้ฟันปลาเก็บงานนิดแรกนิดโอเคก็อาจจะถ้ามันมีขอบเคิร์ฟอะไรก็อาจจะใช้ฟันปลาแรกนิดหน่อยก็ได้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมสำหรับทรงผมนักเรียนโดยใช้หวีตัดทั้งศีรษะนะครับครับก็วันนี้ผมวาเลนครับแล้วพี่ไก่ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ